ิญอาจารย์สุทัศน์ของพงศ์นะครับนักวิจัยและหัวหน้าโครงการยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงกลุ่มงานพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์กำลังและผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสทช.นะครับจะมาบรรยายเรื่องแนวโน้มเทคโนโลยีระบบอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์ไฟฟ้าขอเรียนเชิญครับดีทุกท่านก็อาจจะไม่เสียงอาจจะไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็นหวัดอยู่ก็แต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่เป็นมอเตอร์ครับผมอาจจะเป็นต่อลักษณะง่ายๆนี่ไม่จะไม่ได้ลงลึกเรื่องเทคนิคอะไรก็ผมย้ำอีกครั้งนะผมสุทัศน์ผมนิพนธ์แล้วก็คุยไปเลยดีกว่ามอเตอร์ชนิดแรกนะครับที่จะแนะนำเนี่ยก็จะเป็นมอเตอร์แบบเราเรียกว่าเป็น DC เลยนะเป็นแปลงผ่านแต่ว่ามอเตอร์ชนิดนี้เนี่ยไม่มีใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปแล้วนะครับเขาจะมีใช้อยู่แต่ในพวกที่เป็น DIY หรือว่าทำฮ็อบบี้มีใครรู้จักคันนี้ครับไวซอมบี้ไวซอมบี้นะครับเขาก็เอาไปแข่งคือพวกที่ทำด้วยความสะใจนะครับอันนี้ยังไม่เริ่มนะฮะนี่อันนี้เบิร์นยางก่อนก็แข่งเป็นประคายเป็นแข่งต้นระบายนะครับก็จะเห็นว่ามอเตอร์ชนิดนี้เวลาออกตัวก็จะได้คอร์สสูงมากก็เข้ามาหาศาลไว้ไว้ซอมบี้เนี่ยเขาตั้งชื่อเขาเองครับเขาก็เอารถดันสันเก่าๆปี19หรือเครื่องครับแล้วก็เอามอเตอร์เนี่ยไปใส่มอเตอร์ที่เขาใส่เนี่ยก็เป็นมอเตอร์ที่เป็น DC ที่เป็นบรัชนะครับมีแปลงผ่านนะครับไม่ได้ใส่ตัวเดียวใส่2ตัวมาต่อกันนะก็คือมันสร้างแรงบิดได้สูงมากเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่เห็นก็คือว่าตอนที่มันไปแข่งเอาที่มันฉีกเขาแบบว่าตั้งแต่ต้นจนจบอันนี้ก็เป็นมอเตอร์ชนิดที่เหมือนที่เรียนนะว่ามันโครงสร้างมันเหมือนกับมอเตอร์ที่ใช้ในการสตาร์ทรถยนต์ตัวใหญ่กว่านะครับตรงประมาณก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ในกรณีนี้เขาเอาสองตัวมาต่อกันมอเตอร์ชนิดนี้ก็ไม่มีใช้ในพาสเซนเจอร์คาร์แล้วนะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าน่าจะมีอยู่ในรถกอล์ฟบ้างนะสำหรับตัวเล็กๆนะแต่ว่าไม่มีมาใช้ทั่วไปอีกชนิดนึงที่จะแนะนำต่อก็อันนี้จะง่ายๆมากก็คืออินดักชันมอเตอร์อินดักชันมอเตอร์เนี่ย ตัวสเตเตอร์นะครับตัวสเตเตอร์เนี่ยมันจะอยู่ข้างบนนะแล้วก็ตัวโรเตอร์เขาถอดออกมาให้เห็นว่าอยู่แรกตัวโรเตอร์เนี่ยมันจะเป็นอลูมิเนียมหล่อนะครับจริงๆแล้วมันคือขดลวดนั่นแหละนะครับอยู่ที่โรเตอร์แต่ว่ามันเป็นขดลวดแบบช็อตคอยเพราะฉะนั้นเวลาที่วิธีการทางแมนูแฟคเจอริ่งเนี่ยเขาก็จะฉีดอลูมิเนียมเข้าไปในโรเตอร์เลยมันก็จะในตัวโรเตอร์เนี่ยเขาจะตัวเหล็กเนี่ยเขาจะทำเป็นร่องเป็นสล็อตไปแล้วก็จะเหมือนกับมีไอ้ขดลวดเนี่ยแล้วก็มีช็อตไว้สองข้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถทำได้ครับถ้าสมมติว่าเรามีเหล็กนะครับมีสล็อตแล้วก็พันลวดทองแดงแล้วก็จับช็อตกัน
นะครับอันนี้เป็นหลักการของ induction motor นะครับก็คือว่ามันก็คล้ายทรานส์ฟอร์เมอร์ตัวสเตเตอร์เนี่ยมันก็ส่งแม่เหล็กเข้าไปนะครับเหนี่ยวนำที่โรเตอร์นะครับโรเตอร์เนี่ยเนื่องจากว่าพอได้กระแสมาแล้วเขาเนื่องจากว่าเขาช็อตคอยไว้มันก็จะเกิดสนามแม่เหล็กอีกตัวนึงหลักกลับออกมาก็อันนี้คืออินดักชันมอเตอร์นะครับที่จะให้ดูต่อไปก็คืออันนี้ก็เป็นอินดักชันมอเตอร์ที่อยู่ในรถกลางนะก็คือพวกเทสลาอันนี้น่าจะเป็นโมเดล S อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามอเตอร์ของรถยนต์ไฟฟ้านะครับไม่สามารถจะทำงานได้ถ้าไม่มีไดรฟ์ก็คือตัวอินเวอร์เตอร์ที่จะขับมันเพราะว่ามอเตอร์นั้นต้องปรับสปีดได้นะครับแล้วก็มอเตอร์ทุกเกือบจะทุกชนิดในปัจจุบันที่เอาไปทำรถไฟฟ้านะครับจะต้องมีไดรฟ์คู่กับมันเสมอคือมอเตอร์แบบชนิดเนี่ยใส่ไฟแล้วมันก็หมุนได้อย่างนี้ดักชั่นมอเตอร์เนี่ยใส่ไฟแล้วหมุนได้แต่พอมาทำในรถเนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องปรับสปีดนะครับยังไงก็ต้องมีไดรฟ์อยู่ดีนะครับตัวไดรฟ์มันก็คือส่วนที่เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับก็คือตัวอินเวอร์เตอร์มันก็จะมีหน้าที่เปลี่ยนจากไฟฟ้าของแบตเตอรี่ที่เป็น DC นะครับให้กลายเป็น AC ขับมอเตอร์นะครับทีนี้ความเร็วรอบของมอเตอร์ขึ้นอยู่กับความถี่กระแสสลับที่เราส่งไปให้กับมอเตอร์นะครับเพราะนั้นอย่างกรณีนี้เขาบอกว่ามันความเร็วรอบมันได้มันขึ้นไปได้ถึง 8,600 รอบนะครับแต่ว่าผมว่าตัวสเปคจริงๆของ Tesla นี่จะขึ้นเป็นหมื่นกว่ารอบที่ความเร็วสูงสุดอันนี้เราไปแข่งกับ Ferrari นะครับไอ้12คันเป็นโคตรมากไอ้เสียงแม่นแรกนี่คือเสียงรถเฟอร์รี่นะครับเพราะว่าเทสลามีเสียงเห็นไหมว่าพอดอกตัวเนี่ยเทสลาไปก่อนใช่ไหมแต่ว่าเฟอร์รี่แซงตอนช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวพี่จะดูที นี่กล้องอยู่บนเทสลาเฟอร์รี่ก็แซงประมาณ 0.52 วินาทีก็จริงๆแล้วรถไฟฟ้าโดยปกติเนี่ยถ้าคุณจะไปแข่งกับเขา0เอา0ถึง100อ่ะครับรถไฟฟ้ามักจะชนะแต่ว่าถ้าไปแข่งรถไฟที่มันยาวกว่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่ตีปลายโดยสู้รถประเภทพวกพันอะไรมาพวกใกล้ๆหรือว่าหลายอะไรมาไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอินดักชันนะครับทีนี้ปัญหาของอินดักชันเนี่ยจะมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าประสิทธิภาพเนี่ยสู้ชาวบ้านก็ไม่ได้สิ่งที่ทำให้อินดักชันเนี่ยประสิทธิภาพสู้ไม่ได้ก็คือตัวโรเตอร์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปถึงมอเตอร์ชนิดอื่นๆเนี่ยเขาจะเน้นที่ว่าโรเตอร์เนี่ยหรือลอสที่โรเตอร์เนี่ยจะน้อยนะครับในขณะที่อินดักชันเนี่ยมันจะมีการสูญเสียพลังงานที่สเตเตอร์ที่เป็นขนร่วมนะครับซึ่งมอเตอร์เกือบทุกชนิดจะต้องมีสเตเตอร์เพราะฉะนั้นไอตัวคอปเปอร์ลอสที่เกิดตรงสเตเตอร์เนี่ยก็อาจจะเอาลงก็อาจจะด้วยวิธีอื่นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าก็จะมีพอๆกันแต่อินดักชันเนี่ยมันมีลอสที่โรเตอร์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นที่เทสลาก็พยายามทำตัวนี้นะครับก็โดยทำให้ความต้านทานในกดลวดของโรเตอร์เนี่ยต่ำมากๆจากเดิมที่ใช้อลูมิเนียมเขาก็เลยไปใช้ทองแดงนะครับแต่ก็ผมก็ไม่ทราบนะว่า process จริงๆเนี่ยเขาทำอะไรเพราะว่าทองแดงอุณหภูมิสูงมาก
อนนี้เหมือนลูเรียน600กว่ามันก็ฉีดเข้าไปได้ใช้ได้การฉีดนะครับแต่ว่าตัวทองแดงเนี่ยอาจจะใช้ฟอร์เซสต์อีกความไม่แน่ใจว่าฉีดได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวเหล็กมันเองมันก็ได้ประมาณ 1,400-1,500 นะแต่ทองแดงมันประมาณ 1,000 นะตอนนี้เป็นน้ำทองแดงนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เขาใช้ก็คือว่าทำให้โรเตอร์เป็นทองแดงใช่ในนี้ก็มีเหล็กอยู่นะครับแล้วก็ตัวคอนดักเตอร์เป็นทองแดงจริงๆก็คล้ายๆย้อนยุคเหมือนกันนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยพวกมอเตอร์เขาก็จะไม่ได้ใช้อลูมิเนียมกันหรอกก็ไปใช้ทองแดงนั่นแหละโอเคครับก็สำหรับเทสลาเองเขาก็มีพวกโมเดลเอสเนี่ยเขาจะมีพวกมอเตอร์2ตัวนะฮะใส่ไว้ข้างหน้าใส่ไว้ข้างหลังไอ้ที่เห็นเป็นคู่อย่างนี้เนี่ยข้างหนึ่งเป็นมอเตอร์นะครับข้างหนึ่งเป็นมอเตอร์ทีนี้ผมจะไปแนะนำมอเตอร์อีกชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นตัวนั้นเป็นแมกเนตซินโครนัสมอเตอร์มอเตอร์ชนิดนี้ก็ชื่อก็บอกนะเป็นเพอร์มาเนนต์แมกเนตก็คือว่าจริงๆแล้วตัวโรเตอร์เนี่ยมันประกอบด้วยแม่เหล็กถาวรนะครับ แล้วก็สเตเตอร์เนี่ยจะเหมือนหรือว่าคล้ายมากกับอินดักชันโรเตอร์เพราะนั้นพอมันเป็นแม่เหล็กแล้วเนี่ยไอ้ตัวโรเตอร์เนี่ยคอร์ลอสของมันเกือบจะเป็นศูนย์เลยนะทำให้โรเตอร์ชนิดเนี้ยก็จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับ อ๋อตายละมีการบอกด้วยนะทุกคนจำได้ไหมสองคนนี้นะครับก็ไม่ต้องบอกว่าจำได้เพราะว่ามีชื่อบอกไว้ทุกคนนะก็คือเจ้าชายแฮร์รี่กับคุณมีแกนนะครับที่ให้ดูเนี่ยให้ดูรถคันสีฟ้าไม่ได้ให้ดูเจ้าชายแฮร์รี่กับคุณมีแกนผมไม่ฉายวิดีโอแล้วกันเพราะว่าจริงๆก็คือเจ้าชายเนี่ยขับรถคันเอารถคันนี้แล้วก็วันที่แต่งงานเนี่ยก็พาไปดินเนอร์ตอนเย็นนะครับแต่ว่าที่ได้ดูก็คือว่าอันนี้คือรถดัดแปลงเป็นแจ็คเกอร์ E-Type นะครับแต่งงมากเพราะว่าอยู่ในอังกฤษแท้ๆไหนจะได้รถผมอะไรซ้ายมาดัดแปลงไม่ทราบนะครับคือแจ็คเกอร์ก็เป็นรถอังกฤษอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นตัวออริจินอลมันก็ควรจะคงอะไรขวาแต่ว่าเข้าใจว่าหายากมากนะครับก็อาจจะคงไปหามาในยุโรปหรืออะไรที่เขาขัดกลุ่มลายซ้ายกันนะครับแล้วก็เอามาแปลงเป็นรถไฟฟ้า 100% อันนี้คือส่วนพอดีผมหาตัวที่เป็นมอเตอร์มาให้ดูไม่ได้นะอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นแบตเตอรี่ของคันนี้นะครับก็หลังจากคลิปของอันนี้มันออกไปแล้วเนี่ยครับโอ้โหก็จะมีแฟนของแจ็คโก้เนี่ยถามไปเป็นเนี่ยนะครับที่บริษัทแจ็คโก้ว่าเอ๊ะจะโปรดักชันไหมจะมีโปรดักชันไหมรถรุ่นนี้แต่รู้สึกแจ็คโก้เองก็ออกข่าวแล้วมันจะโปรดักชันด้วยนะครับก็คือจะมีว่าจะทำรถคลาสสิกคาร์ย้อนยุคแต่ว่าเป็น EV นั่นเองอันนี้ก็เป็นส่วนหน้ามีเห็นน่าจะเป็นรังของระบบระบายความร้อนของตัวแบตเตอรี่โอเคผมไปต่อเนาะตัว PM synchronous motor เนี่ยนะครับเวลาที่เราไปดูระหว่างโรเตอร์กับสเตเตอร์นะครับจะเห็นได้ว่าสเตเตอร์เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้แหละว่ามันเหมือนกันกับอินดักชันนะเหมือนกันมากเลยแต่สิ่งที่มันแตกต่างก็คือส่วนที่อยู่ที่โรเตอร์อันนี้เป็นโรเตอร์ของรถต่างๆนะครับที่จะใช้PN มอเตอร์ทั้งหลายนะครับเช่นมีพรีวิสนะครับพรีวิสปี2003 2004 2010ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาพยายามเปลี่ยนดีไซน์กันเลยเนาะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้จะให้สังเกตนิดนึงนะครับว่าคือโรเตอร์ชนิดนี้เนี่ยก็ทำด้วยเหล็กนะครับเองแต่ว่าเขาหรือบอกว่าเวลาที่ปกติ
มันจะเหมือนท่านทำทรานสฟอร์เมอร์นะครับเขาก็จะเอาเหล็กเนี่ยมาปั๊มเป็นแผ่นๆนะถ้าท่านดีนะแล้วก็มาซ้อนกันตามความยาวของโรเตอร์นะครับทีนี้เวลาที่เขาทำสล็อตพวกนี้เนี่ยเขาจะทำสล็อตพวกนี้ไว้สำหรับใส่คอมโพเนนต์หนึ่งมอเตอร์คอมโพเนนต์หนึ่งนะครับก็คือเอาแม่เหล็กเนี่ยใส่ซึ่งวิธีการที่เป็นที่เราเรียกว่าเป็น IETM หรือว่าเป็น internal คอมโพเนนต์หนึ่งเนี่ยนะครับก็ทำไมจะต้องทำซับซ้อนขนาดนี้นะก็จุดประสงค์เดียวก็คือว่าทำยังไงจะเปลืองแม่เหล็กน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าแม่เหล็กเวลาไปเทียบคอสแล้วระหว่างมอเตอร์ที่เป็นอินดักชันกับมอเตอร์ที่เป็นDM มอเตอร์กับซิงคโครนัสมอเตอร์เนี่ยมันคอสของแม่เหล็กเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็โดยเฉพาะที่ว่าประมาณสักเกือบ10ปีที่แล้วนะครับไอ้กระแสที่บอกว่าแม่เหล็กเนี่ยตัวที่เป็นแม่เหล็กแรงสูงที่จะมาใช้ในมอเตอร์นะครับเป็นแม่เหล็กชนิดเดียวกับที่ใช้อยู่ในฮาร์ดดิสแล้วก็มันส่วนประกอบของมันเป็นแร่เอิร์ธแล้วเขาก็คำนวณมาเสร็จแล้วบอกว่าเฮ้ยให้แร่เอิร์ธตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่ในจีนเยอะก็กลัวว่าจีนจะบล็อกนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าใช้เทคโนโลยีแบบเดิมที่ใช้แม่เหล็กมันก็อาจจะต้องใช้แม่เหล็กมากกว่าฮาร์ดดิสในมอเตอร์ขนาดที่ใช้ในรถยนต์เนี่ยจะต้องใช้แม่เหล็กเท่ากับที่ทำฮาร์ดดิสสักร้อยหันนะครับซึ่งมันจะใช้เยอะมากพอ EV มาปุ๊บเนี่ยไอการใช้แม่เหล็กนี้ก็จะทำให้ตลาดของแม่เหล็กแล้วก็ราคาของพวกรอแมทเทียลทั้งหลายเนี่ยมันพุ่งขึ้นแล้วก็จีนเนี่ยมีอยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นจีนก็อาจจะบล็อกได้แต่ว่าผมก็ไม่ทราบด้วยสาเหตุอะไรนะครับคือตอนนั้นเนี่ยตอนที่ยังมีชื่อนี้กันอยู่เนี่ยไม่ว่าใครก็พยายามหามอเตอร์ที่ไม่ใช้แม่เหล็กนะครับพยายามหามอเตอร์ที่ไม่ใช้แม่เหล็กเพราะว่ากลัวว่าจะมีคนล็อกให้ตัวไอ้ material นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความพยายามว่าโอเคใช้ก็ได้แต่ใช้ให้น้อยลงนะครับมันก็เลยมีมอเตอร์แบบเป็น IPM ขึ้นมาทีนี้ก็มีข่าวที่น่าก็จริงๆผมว่าหลายๆท่านถ้าตามข่าวอยู่เนี่ยก็จะทราบอยู่แล้วว่าTesla เองเนี่ยนะครับหลายๆท่านก็อาจจะรู้จักว่า Tesla เนี่ยไม่ใช่อยู่เดียวชื่อมันเป็นชื่อของไซนติสต์คนหนึ่งในอดีตที่เขาคิดอินดักชันมอเตอร์ขึ้นมาแล้วก็ตัวอีลอนมัสก์เองเนี่ยก็เลยเอา Tesla เนี่ยมาตั้งเป็นโมเดลเพราะว่าตัวรถเขาเองเนี่ยเขาใช้ induction motor นะครับแล้ว มันก็จะมีชู้ถกเถียงกันอยู่ในเน็ตเนี่ยเยอะมากว่าโอ้ยมันไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่หรอกนะ loss เนี่ยระหว่าง induction กับคอมโพเนนต์นั่นเองนะครับนะแต่ว่าพออยู่มาพักหนึ่งนะโมเดล3ออกมาเนี่ยปรากฏว่าใช้เพียงใช้คอมโพเนนต์นักเด็กมอเตอร์ Tesla ก็เอามาแทนตอบลักษณะว่ามันต้องการที่จะให้มันมีไอ้ค่าเหมือนว่าตัวอเมริกาเองเนี่ยเขาจะมีการทำรถแมปไว้นะครับว่าเมื่อถึงปีนั้นปีนี้มอเตอร์เนี่ยจะต้องได้ความประหยัดเท่านั้นเท่านี้ต่อกิโลกรัมอะไรอย่างเงี้ยต่อน้ำหนักที่มันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ต้องลด power ในการใช้ให้น้อยลงนะครับเขาก็เลยบอกว่าอันนี้มันตอบโจทย์นะเพราะฉะนั้นในโมเดล3ที่ออกใหม่ก็เลยไม่ได้ใช้ induction motor แล้วแต่ว่ายังใช้ชื่อ Tesla เหมือนเดิมก็มีคนสงสัยเยอะนะครับก็เลยมีคนไปตอบมานะครับก็เขาก็ไปแกะเลยนะครับก็ข้างในก็เป็น IPM เหมือนชาวบ้านเขานั่นแหละอีกการที่ผมยังไม่ได้พูดไปเยอะก็คือเมื่อกี้เกริ่นไว้นิดนึงแล้วว่ามอเตอร์เองมันไม่ได้อยู่ดีเราเอาไฟใส่ให้มันแล้วมันทำงานได้ครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันเป็น DC มันจะต้องมีตัวอินเวอร์เตอร์ครับอินเวอร์เตอร์ต้องปรับสปีดด้วย
ทีนี้ไอ้ตัวที่ใช้เป็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยข้างในก็จะมีสวิตช์นะครับแต่ว่าเป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเช่นอย่างทรานซิสเตอร์เนี่ยเราสามารถที่จะโปรแกรมมันให้มันออนหรือออฟตามจังหวะที่เราต้องการได้นะแต่ว่าไอ้สวิตช์เนี่ยเวลาทำงานแล้วมันจะมีลอสอันนี้จริงๆแล้วที่คุยกันอยู่เนี่ยคุยกันเรื่องนี้อย่างเดียวเลยเดี๋ยวมา5นาทีคุยกันอยู่เรื่องนี้อย่างเดียวก็คือว่าทำยังไงจะทำให้ลอสเนี่ยมันน้อยที่สุดเมื่อกี้มอเตอร์ก็ทำไงให้ประสิทธิภาพสูงถูกไหมตอนนี้พออินเวอร์เตอร์เนี่ยดันนี่อย่ามาเป็นคอนเวอร์เตอร์ตัวหนึ่งเราเอา DC มาส่งให้อินเวอร์เตอร์ไอ้อินเวอร์เตอร์เนี่ยก็สร้าง AC ไปขับมอเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนจะมีลอสหมดเราทำไงให้ตัวนี้น้อยที่สุดนะในวิธีการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ทำไงให้สวิตช์เนี่ยความเร็วสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นะครับเดิมเนี่ยเราใช้ซิลิคอนอยู่นะครับอันนี้ที่เห็นเนี่ยที่เห็นเป็นแถวอยู่บนนะก็คือตัวสวิตช์ที่เป็นซิลิคอนคาร์บไนก็ปัจจุบันตัวซิลิคอนคาร์ไบด์หรือว่าเป็นเทคโนโลยีล่าสุดนะครับถ้าเอาไปทำคอนเวอร์เตอร์เนี่ยเขาก็คุยกันว่าจากเดิมที่เป็นเทคโนโลยีซิลิคอนเนี่ยประสิทธิภาพจะอยู่ประมาณ 95% นะครับแต่ว่าตัวซิลิคอนคาร์ไบด์เนี่ยสามารถทำได้ถึง 99 แต่ผมก็ยังไม่เห็นนะว่าใครทำได้จริงนะอันนี้ก็จะเป็นให้ดูนะครับว่าคือกลุ่มที่เป็นซิลิคอนเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายเป็นนะหรือด้านซ้ายข้างล่างนะส่วนตัวซิลิคอนคาร์บไนด์เนี่ยก็จะเป็นวงกลมข้างบนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในพวกเดียวกันที่เราเรียกว่าเป็นวายแบนกับซิลิคอนแมตเตอร์ก็คือการเล่นแมตไตรนะครับก็อยู่ตรงนี้ก็เห็นว่าการเล่นแมตไตรเนี่ยในเรื่องของความถี่ในการสวิตช์เนี่ยสูงกว่าซิลิคอนคาร์บไนด์เสียอีกแต่ว่าในเรื่องของการ power handling เนี่ยตัวซิลิคอนคาร์บายังสูงกว่านะครับซิลิคอนคาร์บายเนี่ยถ้าท่านไม่ได้อยู่ในวงการรุ่นอีกท่านก็จริงๆแล้วไอ้ตัวผลิตซิลิคอนคาร์บายเนี่ยเขาก็ไปทำกระดาษทรายใช่ไหมครับมันจะมีความคงทนคือทนทั้งอุณหภูมิทั้งอะไรแต่ว่าไอ้ที่เราเอาไปทำซิลิคอนคาร์บายเนี่ยก็คงจะต้องมีการทำอย่างดีกว่าจะได้ผลิตออกมาที่มันมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าคือมันทั้งแข็งทนความร้อนสูงนะครับเพราะนั้นทั้งสองตัวเนี้ยมันจะได้ตัวอิเล็กทรอนิกส์สวิตช์ที่ทนความร้อนสูงขึ้นในขณะที่ซิลิคอนทำไม่ได้นะครับแล้วก็สปีดก็จะดีขึ้นด้วยก็อันนี้ให้เห็นว่าตัวโมเดล3เนี่ยพอดีผมไม่มีรูปโมเดล S มาที่ให้ดูนะครับว่ามอเตอร์เนี่ยเหลือเล็กลงไปเยอะมากคือมอเตอร์อินดักชันกับมอเตอร์ที่เป็นเพอร์แมเนนต์แมกเนตเนี่ยไซส์มันจะต่างกันที่พาวเวอร์พอๆกันเนี่ยนะอาจจะลงถึงครึ่งได้นะครับเพราะนั้นตอนแรกที่บอกว่ามันมีราคาแม่เหล็กนะครับแต่จริงแล้วมอเตอร์เนี่ยมันเหมือนจะพูดว่าอะไรช่างกิโลขายก็ได้นะเพราะว่าอีกส่วนที่เหลือเนี่ยมันเป็นเหล็กกับทองแดงถึงแม้จะเป็นเหล็กพิเศษเหล็กซิลิคอนที่มาใช้กับทำแม่เหล็กที่เกี่ยวกับมอเตอร์นะครับแต่สุดท้ายมันก็คือเหล็กนี่แหละแต่การที่มันเล็กลงแต่แสดงว่าเหล็กกับทองแดงมันใช้น้อยลงแล้วมันก็ไปคอมเพนเซตไอ้แม่เหล็กที่มันต้องใช้เพิ่มขึ้นมาโอเคครับผมไปต่อนิดนึงว่าระหว่างไอ้ IPM หรือว่า Internal Permanent Magnet เนี่ยกับไอ้แบบที่แม่เหล็กอยู่ข้างนอกไอ้รูปจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ตัวนี้จะเป็นแบบที่แม่เหล็กอยู่ที่ผิวโรเตอร์นะอันนี้เป็นแม่เหล็กเข้ามาใส่ในแบบนะครับจะเห็นว่าสเตเตอร์เหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นอีกแบบนึงที่เราเรียกว่ามอเตอร์กระดิ่งแต่ว่าผมไม่คิดว่า
จะเจอมอเตอร์นี้ในรถ EV แต่ผมได้ยินมาว่าบางพวกตุ๊กๆที่เราจะทำกันเนี่ยไปใช้มอเตอร์ชนิดนี้เหมือนกันก็จริงๆแล้วไอ้ตัวแม่เหล็กเนี่ยอยู่ที่ด้านนอกนะครับอยู่ที่ด้านนอกแล้วก็สเตเตอร์ไปอยู่ข้างในก็จริงๆโครงสร้างของมอเตอร์ชนิดเนี้ยมันง่ายแต่ว่าปัญหาของมันก็คือว่ามันระบายความร้อนยากเพราะว่าสเตเตอร์อยู่ข้างในนะครับทำให้มันระบายความร้อนออกมาข้างนอกยากเราก็จะเห็นมอเตอร์ชนิดนี้ในอะไรฮะหมดเวลาแล้วในโดรนทำของนี้เดียวใช่ไหมฮะเพราะว่าในโดรนนั้นเนี่ยมันมีใบพัดจุ่มอะไรอยู่ก็คือว่าเวลาที่มันทำงานเนี่ยเขาก็เอาลมนั่นแหละมันระบายความร้อนตัวเองนะครับแต่ว่าในรถยนต์เนี่ยมันทำงานยากนิดหนึ่งนะครับส่วนอันนี้เนื่องจากว่าความร้อนเนี่ยมันเกิดจากสเตเตอร์ใช่ไหมไอ้สเตเตอร์นั่นมันเลยกระจุกอยู่ในอันนี้สเตเตอร์กระจายอยู่นะเพราะฉะนั้นความร้อนที่ออกมาจะระบายง่ายกว่าอันนี้เป็นมอเตอร์อีกชนิดหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าเป็นแอคเซลฟลักก็คือเมื่อกี้ตัวฝลักเนี่ยมันอยู่ในแนวรัศมีของโมเตอร์นะครับอันนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนวิธีการก็คือว่าเอาโรเตอร์กับสเตเตอร์เนี่ยให้ฝลักแม่เหล็กเนี่ยมันอยู่ในแนวเดียวกับแกนเมื่อกี้มันอยู่แนวรัศมีใช่ไหมครับอันนี้คือสเตเตอร์อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีแม่เหล็กอยู่ที่เพลทสองข้างสเตเตอร์อยู่ตรงกลางมีแม่เหล็กอยู่เพลทสองข้างที่ผมชี้ในนี้กับในนี้มันไม่เหมือนกันส่วนอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งก็คือว่าสเตเตอร์อยู่สองข้างแล้วแม่เหล็กอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งวิธีนี้จะเป็นวิธีที่เขาว่าดีที่สุดนะครับก็เพราะว่าตัวสเตเตอร์นั้นต้องระบายความร้อนส่วนตัวแม่เหล็กนั้นถือว่าไม่ร้อนนะครับทีนี้คิดว่าไม่ได้จะมีกฎอากาศแล้วก็เอาเป็นว่าไอ้มอเตอร์แบบที่เป็นแอคเซลฟลักเนี่ยครับมันให้แรงบิดคือมอเตอร์นี้เราต้องการแรงบิดใช่ไหมครับมันให้แรงบิดเนี่ยเป็นกำลัง3ของปริมาตรนะครับแต่ว่ามอเตอร์ที่เป็นเรียลฟลักเนี่ยซึ่งเป็นมอเตอร์แบบเดิมเป็นคอนเวนชั่นแนลที่เราใช้กันอยู่นะครับมันเป็นแค่กำลังสองเพราะฉะนั้นในตัวที่เนี่ยมันก็เลยถือว่าน่าจะให้คือเล็กลงเบาลงนะครับแล้วก็ใช้แมทเทียลน้อยลงนะครับแล้วก็แรงดูดก็สูงขึ้นกว่าเดิมหมดเวลาแล้วอีกนิดนึงก็คือว่าไอ้พาวเวอร์ของมอเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วถ้าอาจารย์ไม่มาเอาคืนไปเราจะจำได้ว่ามันคือเอาพอคูณกับโอเมก้านะครับพาวเวอร์เราพอคูณโอเมก้าเพราะนั้นมอเตอร์ยิ่งพอสูงที่ความเร็วรอบเดียวกันพาวเวอร์ย่อมสูงนะเพราะนั้นการที่เอาพอขึ้นหรือเอาพอขึ้นได้เนี่ยแสดงว่ามอเตอร์ตัวเดิมนั่นแหละคือได้เอาไว้สูงนะครับก็อันนี้ก็จะมีฟอร์มูลา E นะครับเขาก็มีการใช้มอเตอร์ลักษณะนี้บ้างเหมือนกันผมไปดูแล้วของเก่าๆก็ยังเป็นเรียลฟลักอยู่แต่ว่าแนวโน้มที่เขาจะมาใช้มอเตอร์แบบนี้ก็มีนะครับตรงไทยมันมีมอเตอร์ชนิดหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ตัวนี้เหมือนกับดรอปไปแล้วนะครับก็คือสวิตช์ดีลักแตนนะครับไปเดินๆกันคือปัญหาของสวิตช์ดีลักแตนก็ไม่มีอะไรครับประสิทธิภาพสูงนะครับก็ดีแม่เหล็กไม่ต้องใช้แม่เหล็กถาวรไม่ใช้นะครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องเสียงนะครับเรามีของโซลาร์ชอยเองเนี่ยเรามีทำดีลักแตนมอเตอร์เนี่ยไปใช้กับมอเตอร์ไซค์นะครับก็มอเตอร์ไซค์เนี่ยขับไปไหนก็จะรู้นะครับว่ามาแต่เพราะว่าได้ยินเสียงนะ
มันก็จะเป็นเสียงอย่างก็เป็นอะไรที่แก้ยากสำหรับสวิตช์ระดับแปนนะครับอีกอันหนึ่งที่ตอนนี้มาแรงนะครับก็คือ permanent magnet assist synchronous reductantนะครับคือสวิตช์ระดับแปนเนี่ยมันจะต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าตัวสเตเตอร์นะครับของตัวปกติสเตเตอร์เนี่ยจะเป็นกระแสสลับหรือว่าก็จะมีสลับแม่เหล็กเนี่ยเปลี่ยนขั้วกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแต่ว่าตัวสวิตช์ระดับแปนเนี่ยตัวขั้วเนี่ยจะเป็นขั้วแบบเดิมเสมอแต่อาศัยรูปร่างของโรเตอร์กับสเตเตอร์ที่มันจำนวนไอ้ขั้วแม่เหล็กเนี่ยมันไม่เท่ากันทำให้เกิดสามารถเกิดแรงบิดได้นั่นจากสวิตช์ระดับแปนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยฝังแม่เหล็กถาวรไว้ที่สเตเตอร์ที่สเตเตอร์นะครับเมื่อกี้ที่เราดูทั้งหมดเนี่ยแม่เหล็กถาวรอยู่ที่โรเตอร์ฝังเอาไว้แล้วมันจะช่วยในการทำงานซึ่งเขาก็พิสูจน์กันมาแล้วนะครับว่ามันดีขึ้นเยอะเลยนะครับก็มีขายแล้วด้วยซ้ำไปนะครับเราจะเรียกออปเปอเรชั่นนี้ว่าเป็นคอมเพลนต์แม่เหล็กแอสซิสนะครับก็ยิงจะให้ดูมีหลายอันนะครับก็อย่าไปเรื่อยๆแล้วกันนะอันนี้เป็นรถแต่แตกทั้งนั้นนะครับอันนี้ราคาเวอร์มากนะครับนี่ก็ใช่นะฮะอันนี้ก็เป็นบรัชเชสนะมอเตอร์ก็เขาก็สร้างขึ้นมาเพื่อจะบีบไว้2ดีนะอันนี้ก็มิตซูบิชิรูปให้ดูเต็มๆไม่มีนะครับแล้วก็ตัว drive train เขาไปแฮกเอา Tesla 2คันมาใส่ไว้ในคันเดียวกันนะครับอีกอันก็คือไวท์ซอมบี้นะครับก็จบด้วยอันสุดท้ายครับคือคันที่จอดอยู่ตรงนั้นนะครับก็เป็นเราก็ใช้มอเตอร์ที่เป็นอินดักชันนะครับ61กิโลวัตต์นะครับ144โวลต์แล้วก็ส่งกำลังผ่านเกียร์ออโต้ CVT เดิมนะครับพอไปสูงสุดเนี่ยก็ได้มากกว่า160นะครับเพราะว่าผลทดสอบผมเองอ่ะบอกว่าพอแล้วเพราะว่ารถเนี่ยมันช่วงล่างมันไม่ได้ออกแบบมาให้วิ่งเร็วนะครับตัวแบตเตอรี่เราก็ใช้ Boston Power นะครับเป็นลิเธียมไอออนขนาด 5.3 แอมป์อาวทั้งหมด 2,400 ก้อนก็แพ็คเข้าไปแล้วก็ได้44กิโลวัตต์อาวนะครับก็เวลาต่อก็ต่อกัน60ก้อนขนาดนะครับแล้วก็ทั้งหมด40ชุดซีรีส์กันก็ได้318แอมป์อาวร์144โวลต์ก็เรนจ์พอเราก็จะได้อยู่ประมาณ236นะครับสำหรับการขับปกตินะครับแล้วก็เปิดแอร์นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ขับไปถนอมไปเราก็คาดว่าอาจจะขึ้นไปใกล้ๆ300กิโลก็ผมก็จบแตะ